สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มากันที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะคะที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะในการที่จะเปิดตลาดร่วมกันรวมถึงภาครัฐแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลตลาดแห่งนี้นะคะก็จะสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนมีของดีของแปลกๆเข้ามาที่นี่กันมากมายเลยทีเดียวรวมถึงการท่องเที่ยวริมน้ำด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมตลาดกันนะคะตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนมีอะไรมีของดีอะไรนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเอาของดีออกมาตามบูธตามร้านที่ตั้งไว้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระแสบนจังหวัดระยองกันนะคือพี่แจ็คค่ะพี่ชำนาญนะคะหนูชูแก้วค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วค่ะพี่แจ็คคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาที่นี่อันนี้ก็คือจะมีทุกวันมีทุกวันอาทิตย์ครับเราจะจัดทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แต่ก่อนที่จะมีตลาดแบบนี้อยากให้พี่ช่วยเล่านำนิดนึงว่าตลาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่เราดึงคนในชุมชนออกมาได้แบบนี้ค่ะคือช่วงแรกที่เราคิดกันเลยก็คืออยากให้มีที่ขายของของคนในชุมชนนะครับค่ะแล้วก็เป็นที่ที่มีบรรยากาศดีหน่อยก็เลยลงใช่ลงตัวว่าตรงนี้โดยที่แต่ละคนที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะเป็นของในสวนเล็กๆน้อยๆก็เอามาขายได้นะครับคือที่บ้านมีของดีอะไรจะเป็นกล้วยเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นของกินอะไรของแปรรูปแบบนี้เอามาได้เลยแล้วอย่างเนี้ยที่เรามายืนตรงนี้คือเป็นพิซซ่าตรงนี้เป็นพิซซ่าเป็นเคบับเคบับครับแฮนด์เมดของของคุณกำไรค่ะก็คือทำเองทุกอย่างเนาะเป็นบูธที่แบบว่าเป็นของกินสูตรเขาเองสูตรเขาเองด้วยครับทำยากไหมคะพี่ก็ต้องใช้เวลาค่ะประสบการณ์ต้องใช้เวลาประสบการณ์ทำบ่อยๆเนาะอันนี้ก็คือประสบการณ์แน่นแล้วคุณผู้ชมคะถึงมาออกตลาดได้แบบนี้แล้วนะคะก็นี่ก็คือเป็นวิธีการทำแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะทุกรุ่นเลยนะคนที่ชอบกินพิซซ่านี่ลองท้องได้เลยเนี่ยแล้วก็เดินชมตลาดไปโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆชอบใช่ไหมเพราะเราขายในราคาถูกอะค่ะค่ะเท่าไหร่คะเนี่ย59 บาทค่ะ59 บาทแต่ครบเครื่องจริงๆนะค่ะมีแบบสำเร็จรูปแล้วไหมคะพี่นี่เลยกำลังอบอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเนาะคนออกมาใช่นี่เขาคิดของเขาเองก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าทิ้งไปหลายถาดกันลองผิดลองถูกกว่าจะมาเปิดตลาดให้คนได้ชิมกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาอีกตลาดนึงนี่ก็เป็นตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของเจ๊ทัดนะครับทุกอย่างนะคะเป็นของฝากได้ค่ะเป็นของฝากก็จะมีของฝากเป็นเสื้อหม้อหอมเป็นกระบอกใส่เหรียญอะไรก็มีของฝากเป็นกล้วยทอดเนาะกล้วยฉาบมันฉาบราคาไม่แพงได้ราคาย่อมเยาย่อมเยานะคะคุณผู้ชมสามารถมาได้เลยทุกวันอาทิตย์นะคะมีน้ำแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะคะอันนี้คือต้องการให้คนในชุมชนนี่ออกมาเนาะพี่ออกมาเจอกันมาพูดคุยกันเป็นที่พบปะกันสารสัมพันธ์กันเนาะความรักความสมัครสมาชิกนี่ร้านยายตรงนี้ยายม่วยครับยายม่วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเดี๋ยวมาคุยยายม่วยนี่รู้สึกว่าจะรับแขกได้ดีมากของยายม่วยมีหลายอย่างฮะมีเยอะครับยายม่วยขายอะไรฮะ
ขายฝักทองขายพริกขายกล้วยขายขนมกวนโบราณโบราณขนมฝักคนละยองแท้ๆเลยเนาะป้าแดงขายผักกระชูดขายผักคาเคียกล้วยแกงส้มป้าไม่รู้จักอ่ะผักอันนี้มันแกงส้มได้อย่างเดียวเหรอแกงส้มได้แล้วก็ดองกินได้หายากนะหายากของในนาเก็บแล้วสนุกนี่จ้าเก็บเองสนุกเองนะคะแล้วก็มาขายเองแบบนี้ขายเองสนุกอันนี้คือไข่ไก่จากที่ไหนไก่เลี้ยงเองเลี้ยงใครอารมณ์ดีเปิดเพลงให้ฟังมั่งเราร้องเพลงให้ฟังมั่งใครกินข้าวเลี้ยงมวยร้องเพลงให้ไก่ฟังนานนะเลี้ยงเองสักเพลงไหมยายมีตลาดแบบนี้มันดีไหมดีได้เจอกันถ้ามีตลาดเนี่ยดีมากคนแก่ๆได้เจอคนหนุ่มๆสาวๆก็ได้เจอกันร้องรำทำเพลงเล่นกันแล้วมีตังค์ใช้ด้วยขายของเอาของบ้านบ้านมาขายแล้วได้มีตังค์ใช้นั่นไงของบ้านบ้านมาขายแถมว่าได้เจอคนแล้วได้เงินใช้อีกนะจองไข่หนึ่งแผงเดี๋ยวกลับมาเอานะคะเดี๋ยวมาเอาใช่ค่ะนี่นะคะผู้ชมก็เป็นของจากคนในพื้นที่นะคะชาวบ้านก็ออกมาขายมีทุกอย่างเลยนะก็คือของดีมีประโยชน์แหละมีอะไรขายก็คือมาขายได้เลยคนก็ชอบของพื้นเมืองไม่เคยเห็นก็จะถามอันนี้เป็นร้านของเจ๊เพนฮะของเจ๊เพนครับไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้อะไรคะเจ๊เพนแปลงค่ะแปลงแปลงเป็นแปลงสั้นธรรมดาแฟนก็จะเป็นเรียวยาวลูกลีใช่ไหมหายากไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๊อ๋อคนจะไม่รู้ว่าแฟนมีลักษณะแบบนี้มองเผินๆแตงโมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นของดีในชุมชนนะพี่แจ๊คหายากแล้วมีขายอะไรบ้างคะเจ๊แพงมีมะเขือพวงมีมะเขือมิกซ์ก็เป็นของพื้นบ้านแบบพื้นผักสวนครัวนะของพื้นบ้านเอามาขายกันขายถูกไม่แพงดูบรรจุภัณฑ์ฮะบรรจุภัณฑ์นี่ต้องเน้นเป็นสวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคุณผู้ชมนะเป็นใบตองแล้วก็อันนี้สารด้วยอะไรคะเนี่ยไม่ไผ่ค่ะไม่ไผ่นะคะก็ถือว่ามาช่วยอุดหนุนของคนในชุมชนได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็มีความสุขอากาศสดชื่นเนาะจะเพลินเนาะค่ะก็มาอุดหนุนกันได้ทุกวันอาทิตย์นะแล้วมีอะไรคะพี่แจ๊คตัวนี้ปลาทับทิมครับเป็นปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำประแสนะครับของเจ๊วันเจ๊วันเลี้ยงปลาเองเลยเนาะคะเลี้ยงเองค่ะเจ๊วันนี่มีเมนูปลาทับทิมบ้างหรออยากจะทำอยู่หรือว่าจะทำปลาถอดหลั่นน้ำปลาอยู่แต่ยังไม่ได้ทำค่ะแต่เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามาอีกรอบนะตลาดกระแสบนนี่ต้องเจอปลาทับทิมหลั่นน้ำปลานะคะปลาถอดหลั่นน้ำปลาอร่อยอร่อยมากสดๆจากบ่อเนาะบ่อเลยค่ะเลี้ยงเองเลี้ยงเองด้วยนะคะขายไม่แพงค่ะแต่ต้องมาดูกันว่าแบบไหนยังไงมีหลายไซส์ค่ะถ้าร้อนๆมาตรงนี้ครับน้ำแข็งใสเจ๊ปุ๊กน้ำแข็งใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำแข็งใสนะคะค่ะมีความสุขไหมคะได้ออกมาแบบว่าเจอคนแฮปปี้มากเลยค่ะสำหรับคนที่มีอายุแล้วเนาะขายแล้วก็เพลิดเพลินแล้วไม่ต้องไปคิดเลยมาได้ตังค์ด้วยน่าจ้ะก็ถือว่ามีหลายชุมชนเนาะที่ออกมาตรงนี้อาหารทะเลแปรรูปของน้ำเหนียวเนาะค่ะทะเลครับสวัสดีค่ะนี่เป็นปลาอะไรคะอันนี้เป็นปลาเขาเรียกปลาสีเสียดหรือว่าปลานกกระยางค่ะปลานกกระยางหรือสีเสียดใช่แต่ละพื้นที่เรียกเหมือนกันแล้วที่นี่เรียกอะไรคะที่นี่บางคนก็เรียกไอเลียบค่ะไอเลียบใช่แต่ทางใต้เขาก็เรียกนกกระยางทำเองฝีมือดีนะคุณผู้ชมนะแม่ค้ายังสาวยังสวยอยู่เลยนี่ทำของกินเป็นละนะคะค่ะขอบคุณนะคะชุมชนออกมากันเยอะมีของดีออกมาแม่ค้าส้มตำก็มีส้มตำด้วยเนาะค่ะก็เป็นชุมชนโดยแท้ที่แบบว่าทยอยกันมานะคะก็จะมีของดีมาทุกอย่างจะขนมาขายกันที่นี่นะเจตาไปไหนครับก็จะมีไข่ไก่ก็จะมีชุมชนเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับตรงนี้ออกไปซื้อน้ำแข็งก็คืออย่างเงี้ยครับถ้าไม่อยู่จะฝากกันขายฝากร้านกันเนาะใช่ใช่ฝากช่วยดูแลกันได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยาวคุณผู้ชมคะมีหลากหลายให้เลือกเลยเดินไปเรื่อยๆนะคะมีไทยน้ำแข็งไซส์เก็ดมีมากนะมีทุกอย่างอ่ะมีกระเพาะปลาใครมีฝีมืออะไรเอาออกมาขายได้นี่ร้านนี้มีฝีมือตรงนี้จะเป็นร้านน้องโอ๋นะครับค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะใครหิวก็แวะมาได้ที่นี่ตรงนี้กล้วยเนาะตรงนี้มาจากของสวนลุงจริตครับเคยได้ยินไหมสวนลุงจริตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสวนที่ทำเกษตร
ครับเป็นส่วนที่เปิดเป็นส่วนท่องเที่ยวด้วยส่วนท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสที่เรามาออกตลาดกันนะคะวันอาทิตย์ค่ะก็มีของดีของเด่นแหละของกระแสบนทุกอย่างอะคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีโอ้ยทำอะไรอยู่คะเนี่ยตรงนี้ร้านประวันครับร้านประวันจันร้อนค่ะอร่อยก็ถือว่าเป็นของดีมีทุกอย่างอะน้ำตาลมะพร้าวเป็นของพื้นเมืองพื้นบ้านนะคะใจดีบอกแล้วมาที่เนี่ยจะต้องอิ่มนะคะเขาขายไม่แพงค่ะมาละ5บาทนะคะขอบคุณมากค่ะอร่อยมีทุกอย่างเลยจะเน้นเป็นแบบของกินของใช้เนาะของกินของใช้ครับจะเป็นของกินส่วนมากมีไข่เป็ดนะคะยายแล้วก็มีพวกผักบุ้งนาอะไรอย่างงี้นะคะมีทุกอย่างอ่ะอย่างพวกนี้มันเป็นพวกปลอดสารพิษเนาะปลอดสารด้วยนะคะเพราะว่าคือมันขึ้นเองแล้วก็ครับค่ะขึ้นง่ายแล้วก็มาขายได้มีม้าขายด้วยก็บอกมีม้าขายด้วยครับอ้าวนี่ทำเป็นม้าก้านกล้วยขายด้วยนะคะคนขี่ม้าอยู่ไหนก็เป็นฝีมือชุมชนตัดแปลงไปเอามาเล่นกันเอามาเล่นกันครับให้เด็กเล่นแล้วค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นขนมไทยครับร้านป้าแจ๋วขนมไทยป้าแจ๋วนี่ฝีมือดีขนมไทยนะคะมีขนมอะไรบ้างครับป้าแจ๋วมีขนมกล้วยค่ะแล้วขนมเทียนขนมมันใต้ขนมมัดหมดไปแล้วนั่นไงเมื่อเช้ามีละมุดด้วยละมุดโดนจองแล้วแน่เลยเนี่ยจ่ายตังค์แล้วนั่นเลยค่ะยังไม่ทันเปิดตลาดนะคนแบบละมุดจองไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมาไม่ทันหมดก็จ่ายตังค์แล้วหมดแล้วมีความสุขเนาะป้าเนาะมาขายของมีความสุขดีจ้าได้เจอคนด้วยจ้าจ้าค่ะโอ้ยยังเจอยังเจอมาขายของทำไมมีตังค์แล้วนั่นโอ้ยไปยังไงอีกค่ะความสุขของชุมชนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ของยายมนครับยายมนขายน้ำพริกขายผักยายมนขายน้ำพริกอะไรบ้างคะมีน้ำพริกเผาสามอย่างน้ำพริกเผาพริกเผาแล้วก็พริกตาแดงแล้วก็พริกผัดทำเองเลยเนาะจ้าก็คือเป็นของทำเองด้วยผสมผสานไปเนาะสมควรในชุมชนนี่แหละทั่วก็ทำเองจ้าฝีมือค่ะนี่ก็เป็นของคนในชุมชนที่อยากที่จะออกมากันนะคะออกมาแบบว่ามาเจอกันมาขายของด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะซุ้มของใครคะของครูแป๋งครับเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีครับครูแป๋งนะมาก่อนเพื่อนเลยยังไม่ทันมาตั้งร้านมีใครให้หนูสักแผงไหมคะวันนี้หมดแล้วเหรอคะมาไม่ทันเลยผู้ชมไข่ไก่อารมณ์ดีกะว่าจะได้สักแผงอ่ะเนาะแล้วก็แบบจะได้อารมณ์ดีไข่ก็อารมณ์ดีแม่ค้าก็อารมณ์ดีโทรจองไว้ก่อนเลยนะไม่ทันถ้าอยากจะมานี่ค่ะมีเบอร์อยู่เนาะตามนี้เลยนะคะตรงนี้ไปจองได้ครับไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะฟังวิทยุมันเลยอารมณ์ดีนั่นนะคะวิธีการเลี้ยงไก่เนาะแล้วก็จะพวกมีห่อหมกห่อหมกใครเอ่ยห่อหมกอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่อหมกสไตล์พื้นบ้านนี่แหละนะคะอยู่คนในพื้นที่ก็ทำกันก็คือมีของดีของเด่นของที่นี่กระแสบนนี่ยกกันมาหมดเลยค่ะทุกอย่างปลาในคลองนี่แหละเป็นปลาในคลองเลยเหรอคะค่ะอ๋อดักในคลองนี่แหละค่ะอันนี้นึ่งห่อหมกอยู่ฮะผลิตกันตรงนี้ขายกันตรงนี้ทำให้เห็นเลยนะครับเห็นทำเท่านี้แล้วค่ะน้ำหมดแล้วขายไปแล้วครับขายไปบ้างแล้วคุณผู้ชมที่เห็นว่านักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ก็ทยอยมากันนะคะอากาศร่มรื่นช่วงบ่ายแบบนี้เนาะถึงอันนี้เปิดถึงปกติเราเปิดคือแล้วแต่ของเพราะว่าปกติเราเปิดถึงเย็นครับแต่ว่าของบางทีมันหมดก่อนประมาณหลังเที่ยงไปหลังเที่ยงครับหลังเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือของในชุมชนของในชุมชนเนี่ยครับมะละกอนิดหน่อยก็มาขายกันได้มะละกอนี่ไม่ใช่ว่าจะหาได้แบบว่าทั่วไปนะที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอแบบที่บ้านของคนในพื้นที่ปลูกใช่บางทีก็มีข้างบ้านขึ้นอยู่ต้นนึงอะไรเงี้ยก็เอามาขายได้ค่ะถึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบสวนใหญ่เป็นสวนใหญ่แล้วก็เป็นของที่นำมาของตลาดกันของตลาดชุมชนกระแสบนนะคะเธอคะวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างคะมีข้าวเม่ามีเป็นข้าวเม่ามีไข่หงส์ทำเองนะคะใหญ่
ฝีมือดีมากเลยนะคะทำทุกอย่างเองแล้วก็มาขายเองได้นะคะไข่หงกับข้าวเม่าแล้วมีอันนี้คืออะไรคะยายข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มข้าวเหนียวปิ้งเนาะมีทุกอย่างแหละคุณผู้ชมคะแล้วก็มีถั่วตรงนี้ด้วยมีหลายอย่างใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นขนมที่ทำเองหรือคนในพื้นที่นะคะก็จะหาชิมกันที่นี่ที่อื่นไม่มีค่ะต้องมาที่นี่ตลาดชุมชนนะคะของริมน้ำกระแสบนหนูก็ชิมมาได้เลยรสชาติอร่อยครับชิมได้เลยหยิบเองการันตีครับการันตีเพราะว่ากินเองหยิบเองค่ะนะคะการันตีความอร่อยของขนมยายคือไส้อะไรคะยายถั่วดำค่ะไส้ถั่วดำคนชอบทานถั่วดำนี่อร่อยค่ะเข้ามาที่ตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนเท่านั้นนะคะถึงจะได้ชิมฝีมือของยายถือครับนะคะจังหวัดระยองนะคะต้องมาที่นี่เห็นไหมฮะของเครือผักนิดหน่อยเราก็มาขายได้มีแค่นี้ค่ะมาขายเมื่อวานขายค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีกันเยอะนะพวกอันนี้คือบวบเนาะใช่ชนริมน้ำกระแสบนแล้วนอกจากจะได้มาชิมของอร่อยๆนะคะเป็นของดีของเด่นเสน่ห์ของชุมชนจริงๆค่ะที่มีการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอยากจะให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะนอกจากนี้ไม่ได้มีแค่ของฝากของกินอย่างที่เห็นหรือว่าของที่เป็นของชุมชนออกมาขายแล้วเนี่ยเรายังมีเสน่ห์ทางด้านของถือว่าอยู่ติดริมน้ำค่ะคุณผู้ชมคืออิ่มท้องแล้วต้องอิ่มใจอิ่มตาครับข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำประแสเดี๋ยวเรามีเรือบริการเพื่อไปชมบรรยากาศริมคลองริมแม่น้ำเนี่ยครับไปชมตัวลังกันครับก็คือการท่องเที่ยวอีกอย่างก็คือการลงเรือชมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่เด่นๆนี่คือตัวลังฮะก็คือถ้าคุณผู้ชมมาช่วงไหนคะที่เราจะได้เห็นตัวลังเนี่ยพี่แจ็คเห็นตลอดครับแต่นอกจากว่าช่วงที่มีน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยช่วงนี้เราจะงดออกเรือค่ะก็ต้องดูน้ำของตรงแม่น้ำประแสด้วยเนาะว่าสามารถที่จะล่องเรือชมบรรยากาศเป็นธรรมชาติทางน้ำได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ลงกันท่านนะคะจะมีหน้าน้ำครับพี่อาจจะมีบางวันที่น้ำขึ้นแล้วก็จะมีการเซฟของการลงเรือด้วยเนาะมีเสื้อชูชีพใส่ด้วยใช่ลงเรือนี่เราคิดราคายังไงคะเป็นลำครับตอนนี้ลำละ250บาทนั่งได้ประมาณ 5-6 คนคิดเป็นลำนะคะก็คือต้องมารวมกันมารวมกันแล้วก็ลงไปชมกันได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นแม่น้ำประแสเนาะพี่แจ็คเนาะอยากจะให้พี่แจ็คนะคะพูดถึงตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนตรงนี้นะคะผู้ชมคะว่าความตั้งใจจริงๆที่เราเนี่ยเปิดให้คนในชุมชนออกมาเนี่ยเราอยากจะพัฒนาต่อยอดเป็นแบบไหนอีกบ้างคะคือตอนนี้ที่เราคุยกับทางอบต.ไว้นะครับก็คืออยากจะทำเป็นถนนคนเดินในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าที่นี่ช่วงเย็นๆพวกค่ำเนี่ยบรรยากาศสวยมากนะครับก็คุยกันไว้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นเดือนละครั้งนะครับก็เลยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับเปลี่ยนปรับพื้นที่อะไรกันอยู่พอพร้อมเนี่ยคงจะประชาสัมพันธ์กันอีกทีนึงเพื่อจัดถนนคนเดินนะครับก็อยากจะให้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและอยากให้มีทุกวันอาทิตย์หรือว่าเพิ่มวันปกติทุกวันอาทิตย์แต่ว่าที่เราวางแผนคร่าวๆคืออาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยให้เป็นถนนคนเดินช่วงตอนเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยมานั่งรีแลกซ์กันมาเดินชมบรรยากาศกันตอนเย็นค่ะก็อยากให้เป็นถนนคนเดินชมบรรยากาศตอนเย็นค่ะนี่ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะค่อนเย็นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีช่วงกลางคืนแล้วความสวยงามแสงไฟแล้วก็บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนี่ก็จะเป็นการต่อยอดออกไปในอนาคตข้างหน้าเร็วๆนี้จะต้องมีถนนคนเดินนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คนาที่นำชมตลาดค่ะแล้วก็ถือว่าผู้ชมก็เข้ามาได้ทุกวันอาทิตย์นะที่ตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนนะคะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะขอบคุณพี่แจ็คค่ะขอบคุณครับ
ครับผมสมศักดิ์เจริญจิตเป็นประธานชุมชนวิสาหกิจของชุมชนตำบลกระแสบนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตลาดชุมชนเรานะครับคือตลาดนี้เราเพิ่งก่อตั้งมาได้ประมาณ2ปีครับคือยังมีสินค้าของพื้นบ้านของชุมชนของระหว่างหมู่ใกล้เคียงที่มาวางขายเพื่อให้ตลาดชุมชนนี้ได้ช่วยกันมีใช้ด้วยฮะเป็นที่วัดของวัดกระแสบนโดยหลวงพ่อจายได้นุเคราะห์พื้นที่ให้เราตลาดชุมชนเราให้เจริญเพื่อทำให้ตลาดอันนี้มันเป็นตลาดที่ยั่งยืนนะครับทีนี้ก็ยังความสำคัญคือหมู่บ้านเรามีสินค้าเล็กน้อยเราก็มาขายได้เพื่อให้ชุมชนนี้คิดว่าอนาคตมันน่าจะมีการตลาดเพื่อให้ชุมชนเราแถวนี้เพื่อแล้วว่าเดินไปก้าวหน้าหรือว่าเจริญความรุ่งเรืองริมคลองริมคลองของเราก็มีส่วนอนุรักษ์ไว้เพื่อสิ่งแวดล้อมของลำคลองนะครับเพื่อให้ลำคลองนั้นดูสะอาดแล้วก็มีการมลพิษต่างๆที่เราสามารถจะปรับปรุงได้แล้วก็ดูแลได้นะครับเราเปิดวันอาทิตย์ช่วง 11:00 นถึง 18:00 นเพื่อให้คนทำงานที่เลิกเย็นได้มาพักผ่อนแล้วก็มาซื้อของแล้วก็มาใช้มานั่งอากาศรับบรรยากาศลมเย็นๆชายคลองครับเพื่ สินค้าของเรานั้นจะได้ขายไปตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้นำชุมชนทุกหลายๆฝ่ายนะครับที่ทำให้ตลาดเรามีความยั่งยืนเพื่อเราสินค้าเลยตลาดชุมชนและยั่งยืนได้เพื่อในหมู่บ้านเราจะได้มีการตลาดยั่งยืนนะทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับที่สามารถร่วมพลังเพื่อให้ในชุมชนนั้นเข้มแข็งและก็ใช้เวลายั่งยืนให้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับชุมชนริมน้ำกระแสบนนะคะจังหวัดระยองก็ถือว่าเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่นำคนในชุมชนนะคะเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งค่ะให้กับชุมชนโดยนำคนในพื้นที่นี่นะคะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของพื้นบ้านค่ะมาเปิดตลาดกันนะคะทุกวันอาทิตย์กันที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังเช่นที่ตลาดชุมชนริมน้ำกระแสบนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ